เอาไว้ที่เธอแม้ยามนอนยังคงละเมอไออยากเจอหน้าเธอทุกวันอยากมาเรียนที่มอกาลสินมาอยู่ถิ่นแห่งเมืองน้ำดำมีผู้สาวหน้าตาคมคำวัฒนธรรมสวยล้ำงามตามาเด้อมาเรียนด้วยกันมาสร้างฝันทั้งฉันและเธอได้แต่รออยู่เสมอหักฝากชีดินเอาไว้ที่เธอแม้ยามนอนยังคงละเมอไออยากเจอหน้าเธอทุกวันอยากมาเรียนที่มอกาลสินมาอยู่ถิ่นแห่งเมืองน้ำดำมีผู้สาวหน้าตาคมคำวัฒนธรรมสวยล้ำงามตามาเด้อมาเรียนด้วยกันมาสร้างฝันทั้งฉันและเธอได้แต่รออยู่เสมอหักเธอหักมอกาลสินแน่นอนสาวมอกาลสินฝากชีวิตเอาไว้ที่เธอแม้ยามนอนยังคงละเมอไออยากเจอหน้าเธอทุกวันอยากมาเรียนที่มอกาลสินมาอยู่ถิ่นแห่งเมืองน้ำดำมีผู้สาวหน้าตาคมคำวัฒนธรรมสวยล้ำงามตามาเด้อมาเรียนด้วยกันมาสร้างฝันทั้งฉันและเธอได้แต่รออยู่เสมอหักฝากชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk of the Case อยู่ค่ะวันนี้ที่ฉันหงฟ้าคำยศค่ะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้มาทำความรู้จักแบบใกล้ชิดนะคะสนิทเหมือนแฟนนะคะแต่ว่าไม่ใช่แฟนค่ะทำแทนไม่ได้วันนี้อยู่กับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะนะคะและยังอยู่กับกูรูของเราสองท่านนะคะพร้อมกับน้องๆ นักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาปัจจุบันค่ะวันนี้จะมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ให้ฟังว่านะคะน้องเรียนในรั้วคณะศิลปศาสตร์แล้วเป็นอย่างไรบ้างแนวทางการเรียนการสอนนะคะมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนจริงหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์พร้อมกับน้องนักศึกษาของเราได้แนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ปกครองทางบ้านที่ฟังและชมอยู่นะคะให้รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะอาจารย์พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์นะคะจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ภูมินะครับจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับผมนายเอกลักษณ์ยานเรือนะครับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทีมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ครับโอ้สโมสรนักศึกษาของเราหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อน้องลักกี้นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องลักกี้จะมาพูดคุยกับทางอาจารย์นะคะแล้วก็พี่หงฟ้าเองนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะหลายท่านนะคะชมผ่านไลฟ์นะคะซึ่งนะคะช่วงเวลาที่เรานะคะพูดคุยกัน 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะไม่ว่าจะผ่านแฟนเพจ Facebook นะคะในส่วนของคณะศิลปศาสตร์เองเรียนต่อมกาฬสินธุ์แล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ University ค่ะวันนี้จะมาทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยถึงสิทธิพิเศษโดยเฉพาะโครงการโค้งสุดท้ายของเราที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราคลอดโครงการใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือโครงการเพชรไทยบ้านนะคะฟังชื่อแล้วแปลกๆนะคะทำไมต้องบอกว่าเพชรไทยบ้านแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะเพชรไทยบ้านสำหรับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราจะมีเงื่อนไขอย่างไรสิทธิพิเศษอะไรที่จะมอบให้กับนักศึกษาใหม่ของเราวันนี้เรามาทำความรู้จักถึงภาพรวมการเรียนการสอนของทางคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กันก่อนดีกว่านะคะว่าทำไมต้องมีคำว่าศิลปศาสตร์นะคะอยู่ในนะคะคณะเดียวกันนะคะแล้วทางด้านของภาษากฎหมายอะไรต่างๆยังอยู่ในคณะนี้ไหมเดี๋ยววันนี้มีคำตอบนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์รัตพิมพ์ลิขิตนะคะจะมาคุยให้เราฟังในเรื่องของภาพรวมทั่วไปค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะอย่างที่คุณหงฟ้าได้พูดถึงว่าทำไมถึงต้องเป็นคำว่าทั้งศิลและศาสตร์อยู่รวมกันนะคะจริงๆแล้วคณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นคณะที่เรียกว่าปักหมุดเรื่องของการบูรณาการเลยก็คือเรามีศาสตร์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วโยงไปถึงเรื่องของการเรียนการสอนและรูปแบบกิจกรรมเราเนี่ยค่อนข้างใช้คำว่าบูรณาการได้ถึงแทบจะ 100% นะคะ
ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความคิดเอ๊ะบูรณาการในประเทศไทยนี่มันบูรณาการจริงไหมแต่คณะศิลปศาสตร์ของเราเนาะอย่างที่บอกว่าด้วยความเป็นศาสตร์และศิลป์ของศาสตร์ที่เราเรียนนะคะว่าศาสตร์คืออะไรศาสตร์คือความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ต่างๆที่เราเรียนในหลักการต่างๆนะทั้งท่องเที่ยวภาษาเองหรือว่าทางรัฐศาสตร์รัฐประศาสศาสตร์นิติศาสตร์นวัตกรรมพวกนี้คือเป็นศาสตร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงนะคะเรียกว่าได้องค์ความรู้ชัดๆในเรื่องของศาสตร์แต่ที่เราเป็นศิลป์นะคะคือเรามีศิลปศาสตร์เนี่ยคำว่าศิลป์เนี่ยแน่นอนเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว มันไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จมันไม่ได้การันตีว่าเอ้ยนักศึกษาเรียนจบ 4.00 คุณแบบเก่งคุณท็อปเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความเป็นศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยคือคำว่าศิลป์เนี่ยคือศิลปะในการดำรงชีวิตศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นศิลปะในการอยู่ร่วมกันซึ่งเราเสริมเข้าไปในนอกจากการเรียนที่เป็นศาสตร์แล้วเรายังเสริมกิจกรรมซึ่งเรียกว่าเป็นซอฟต์สกิลเพราะเป็นศิลป์เข้าไปเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเติมเต็มในเรื่องของทุกเรื่องที่เป็นทักษะที่จะต้องรู้ในเรื่องของการเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบอันนี้คือภาพรวมของศิลปศาสตร์เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยบูรณาการทุกเรื่องเลยนะคะนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยคืออย่างวันนี้เอาตัวอย่างที่ลักกี้มาพูดให้ฟังด้วยว่าเข้ามาเนี่ยได้ใช้เรื่องของการบูรณาการการเรียนกับชีวิตยังไงกับสิ่งที่ต้องออกไประหว่างยังไม่จบก็สามารถบูรณาการได้ละอันนี้คือคำว่าบูรณาการก่อนนะคะในส่วนของศาสตร์เดียวๆถามว่าเอ๊ะเน้นบูรณาการอย่างเดียวเนี่ยแล้วศาสตร์เดียวๆเชี่ยวชาญหรือเปล่าบอกเลยนะว่าศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยนอกจากว่าเราจะเน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการเพราะว่าเราคำนึงถึงมาตลอดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคณะศิลปศาสตร์แล้วก็อาจารย์ทุกคนตลอดว่าการที่ทุกคนจะไปทำงานไม่ได้ทำงานคนเดียวทุกคนต้องอยู่ร่วมในสังคมมีความเป็นสังคมศาสตร์อยู่ร่วมการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นความเป็นเรื่องของความเป็นปัจเจกความเดี่ยวความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยต้องหลักแน่นก่อนแล้วไปแตะบูรณาการในเรื่องของศาสตร์ที่ใกล้เคียงซึ่งวันนี้อาจารย์ภูมิเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคณาจารย์ที่ใช้เรื่องของการบูรณาการข้ามศาสตร์นะคะในเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างทีมคณาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะที่จะได้เรียนรู้กับพวกเราอันนี้คือหัวใจที่อยากเล่าให้คุณหงฟ้าแล้วก็ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงความเป็นศิลปศาสตร์ของเราว่ามีความเป็นศาสตร์และศิลป์ยังไงบ้างนะคะนะคะแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้เราเปิดไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากน้องๆนะคะที่อยากจะสอบถามคณะศิลปศาสตร์นะคะว่าแล้วคณะศิลปศาสตร์มีสาขาวิชาอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทีมขอตอบแล้วกันนะคะต่อเนื่องคณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นคณะเอาละค่ะนะคะอาจจะมีทางด้านของเทคนิคเล็กน้อยนะคะไหนคะผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่นะคะผ่านไลฟ์สดของเราขออนุญาตนะคะให้ทักทายเข้ามานิดนึงก็แล้วกันนะคะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมนะคะถ้าได้ยินเสียงแล้วกดหัวใจรัวๆให้เราหน่อยนะนะคะเม้นเป็นหัวใจรัวๆให้หน่อยค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะพี่ปิยะค่ะพี่ปิยะไส้อุดมค่ะถ้าได้ยินเสียงแล้วทักทายคอมเมนต์รูปหัวใจให้เราหน่อยนะนะคะ คุณหมอบีมค่ะนะคะอาจารย์ภูมิดอกไม้บางพุงไว้ไง นะคะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะช่วงนี้เดี๋ยวท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะสามารถที่จะพูดคุยได้เลยเพราะวันนี้เรามาแบบว่าต้องขออนุญาตบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าเรามาพูดคุยกันแบบอยากจะให้บรรยากาศมันรีแลกซ์จริงๆแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นแหละนะคะอาจจะมีขัดข้องบ้างเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ในส่วนของคำถามต่างๆความน่าสนใจฐานะของสาขาที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ลิขิตได้พูดคุยเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าการเรียนการสอนในสาขาเนี่ยมีการบูรณาการนะคะแล้วก็มีการที่เน้นให้นักศึกษาเนี่ยปฏิบัติงานจริงนะคะในพื้นที่ต่างๆแก้ปัญหาจริงด้วยโดยได้รับการเขาเรียกว่าซัพพอร์ตนะคะคำถามบางอย่างอาจจะหาคำตอบได้ค่อนข้างยากก็มีการซัพพอร์ตจากคณะอาจารย์ของเรานี่แหละนะคะที่ดูแลนอกจากการเรียนการสอนในความน่าสนใจแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ภูมิเองนะคะก็ว่าจะมาแชร์ในส่วนของ
ครือข่ายใช่ไหมคะการทำงานจะต้องมีเครือข่ายยังไงบ้างคะอาจารย์ภูมิครับก็ขอบคุณนะครับคือในย้ำจากที่อาจารย์พิมพ์นะครับท่านรองพิมพ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นชัดแล้วว่าคณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นคณะที่มีการบูรณาการศาสตร์จริงๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกว่า คืออาจารย์ในนามของอาจารย์นะของคณะศิลปศาสตร์อยากจะบอกลูกๆนักเรียนนักศึกษาที่กำลังสนใจแล้วก็หมายตาเฝ้ามองอยู่ว่าเร็วๆนี้จะเข้ามาเรียนที่ไหนผมก็อยากจะบอกตรงนี้เหมือนกันว่าคณะศิลปศาสตร์เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของศาสตร์ที่มันหลากหลายนะครับเหมือนที่อาจารย์พิมพ์บอกไปแล้วว่าเรามีสาขาวิชาอะไรบ้างแล้วอาจารย์ขอย้ำอีกว่าในการเรียนการสอนของคณะเราของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เลยแล้วกันเราเน้นอยู่หลักๆคืออาจารย์พิมพ์ได้เกริ่นไปแล้วก็คือ professional skill แล้วก็ academic skill คือนอกจาก academic skill ก็คือเรื่องของทักษะความรู้วิชาการเนี่ยเราเรียนรู้อย่างจริงจังในศาสตร์ของตนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเป็น professional skill คือนอกจากเรียนรู้แล้วเราต้องมีความเป็นมืออาชีพในศาสตร์สาขาวิชาที่เราเรียนอย่างถ้าลูกๆของอาจารย์ก็พวกเราจะเรียกตัวเองในสาขาวิชาการท่องเที่ยวว่าคนชอบเที่ยวคือถ้าจบไปแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องแล้วก็สามารถที่จะเป็นนักบริการมืออาชีพได้นะถ้าเป็นแก้ปัญหาโจทย์ของพื้นที่ในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จริงๆเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างเช่นปี63ที่ผ่านมายุวชนอาสาของโครงการที่ผมรับผิดชอบเนี่ยในพื้นที่ตำบลภูปอเราเอา 4-5 หลักสูตรเลยนะครับทั้งศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวศาสตร์ด้านภาษาในเรื่องของการพัฒนาอาหารแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะไม่ไล่ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์บริการในเรื่องของการพัฒนาเมนู3ฤดูในเรื่องของการพัฒนาเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในเรื่องของการแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษไอ้ตัวนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยคณะศิลปศาสตร์เราเนี่ยบูรณาการกันจริงๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เรียนวิชาการในห้องเรียนพอเขามีพื้นฐานแล้วเนี่ยระดับปี2ปี3เนี่ยเราก็เอาเขาเนี่ยลงไปอยู่กับในพื้นที่ไปร่วมไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่จริงๆอันนี้ผมพูดจากความจริงที่เราไปปรากฏไปพบเจอว่านี่คือความภูมิใจของเด็กโครงการยุวชนที่ผ่านมาคือภูมิใจไงจากเป็นบ้านพักธรรมดาเราสามารถยกระดับให้เป็นบ้านพักที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโหและต้องเรียกว่ามาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงมากนะก็มีอยู่ด้วยกันมีเกณฑ์มาตรฐาน32เตือนชีวิต10ด้านเนี่ยเราสามารถนำนักศึกษาของเราที่เรียนรู้ในห้องเรียนจริงลงไปปฏิบัติในพื้นที่แล้วก็พาพี่น้องชุมชนเราเข้าใจแล้วก็ผ่านมาตรฐานได้ในปี63นี่ผมว่ากาฬสินธุ์ผ่านอยู่3ที่แล้วในทุกที่นั้นเราก็เอานักศึกษาไปช่วยจริงๆก็เป็นความภาคภูมิใจนึงที่ผมวันนี้ Facebook ก็ได้เตือนนะว่า1ปีที่แล้วเด็กกลุ่มนี้ไปลงพื้นที่ไปทำอะไรบ้างมันก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดมาบอกนะตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็เบื้องต้นนี่อยากจะบอกเรามีเครือข่ายเยอะเลยเนาะแต่ในสำหรับคำถามแรกการพูดครั้งแรกเนี่ยขอบอกความภูมิใจของเครือข่ายที่เราไปทำกับชุมชนตอบสนองกับเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เราบอกว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นใช่ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็ตอบโจทย์เนาะใช่ค่ะนะคะต้องบอกว่าคณะนี้เนี่ยเป็นการรวมศาสตร์และศิลป์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นการรวมความหลากหลายที่ค่อนข้างจะลงตัวนะคะในส่วนของการเรียนการสอนและที่สำคัญค่ะที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นเพียง1ตัวอย่างหรือโครงการเล็กๆโครงการบางส่วนของทางคณะที่มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะในคณะเองแล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะและสำหรับนะคะที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เรียกว่าจะเป็นการเรียนการสอนแล้วก็เครือข่ายของเราสิ่งที่ซัพพอร์ตสนับสนุนนักศึกษาเรายังมีวันนี้น้องลักกี้นี่นะคะนั่งอยู่นานมากลักกี้บอกตื่นเต้นมากถ้าเปิดหน้าออกนี่โอ้โหนะคะ FC อาจจะกรี๊ดกราดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้พี่ลักกี้ของเรานะคะได้แชร์สักนิดนึงค่ะจะพิมพ์หาในเรื่องของการเรียนการสอนเนาะเป็นยังไงบ้างคณะครูอาจารย์ของเราในคณะค่ะเชิญค่ะลักกี้ครับผมก็คณะครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในแต่ละคณะนะครับก็ใจดีครับเข้าถึงได้ง่ายนักศึกษาสามารถเข้าไปมีปัญหาอะไรสามารถเข้าไปสอบถามปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของอะไรก็ตามเราสามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลาครับครับผมแล้วก็ในส่วนเรื่องของผมนะคะจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานร่วมกับมหาลัยในเรื่องของการของ UTT ครับผมซึ่งทำให้ผมมีรายได้ในระหว่างเรียนโอ้ครับผมมีรายได้ในระหว่างเรียนสามารถนำเงินนะส่วนนี้มาใช้ครับผมก็คือไม่ได้ขอเงินจากครอบครัวจากพ่อแม่
รายได้เท่าไหร่พี่ลักกี้ลองแชร์ให้น้องๆเฉลี่ยเดือนนึงประมาณเดือนละ 5,000 บาทครับแล้วก็ผมก็ทำขายออนไลน์ขายของออนไลน์ด้วยครับทำให้ผมมีรายได้มาใช้ในส่วนนี้โอ้โหนะคะต้องบอกว่าลักกี้ขยันมากเลยนะนะคะมีการทำงานในโครงการยูทีของเราด้วยเนาะแล้วก็เป็นซึ่งเป็นโครงการที่สลับการจ้างงานนักศึกษานะคะก็จะมีหลายระดับเนาะจ้างงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ถูกไหมคะแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปก็มีเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหนดแล้วก็เป็นหนึ่งโอกาสที่เปิดโอกาสในการหารายได้พิเศษโดยเฉพาะช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยการเรียนใกล้บ้านนะคะหรือว่าการมีงานทำระหว่างเรียนเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากนะสิ่งที่น้องลักกี้เตรียมมาวันนี้มีอีกเพิ่มเติมไหมคะเขาก็จะเป็นการนำวิชาความรู้ในของสาขาวิชาเป็นยังไงบ้างนำไปใช้ครับเป็นการบริหารจัดการครับผมอย่างเช่นการจัดทำค่ายการทำกิจกรรมต่างๆคือได้ทำงานจริงได้ลงมือจริงได้นำความรู้จากสาขาวิชามาใช้จริงครับลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายครับผมพี่ลักกี้เนี่ยมั่นใจไหมอาจารย์ถามตรงๆมั่นใจไหมว่าแบบจบไปสมมติเราไปทำงานในตำแหน่งเป็นข้าราชการเนาะเราเรียนมาสายเนี่ยเราสามารถบริหารโครงการได้ให้สำเร็จเราสามารถจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ครับมั่นใจครับก็คือเราเคยลงไปฝึกจริงฝึกทำงานจริงลงชุมชนจริงฝึกงานทำงานร่วมกับชุมชนร่วมกับเทศบาลอะไรพวกนี้ครับคือถ้าเกิดเราจบไปแล้วไปทำงานเราก็คิดว่าน่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจริงๆว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของพี่หงฟ้าเป็นบางเขาเรียกว่าเป็นบางคนเราหยิบมาให้บางท่านนั่นเองค่ะจริงๆแล้วกิจกรรมที่เราใช้เนี่ยน้องๆอาจจะมองว่าเอออาจารย์พูดแบบเรียนอย่างเดียวเลยอะคือแบบมีทำอย่างอื่นไหมนอกจากเรียนแล้วมีน้องถามมาด้วยนะว่าแล้วมันมีไหมคะที่น้องปริญญาใช่ไหมคะต้องบอกว่านะคะถามว่ากิจกรรมที่ทำสืบเนื่องกับมาคณะมีอะไรบ้างนะกิจกรรมที่เป็นเหมือนการเสริมสร้างความสามัคคีในคณะเนาะกิจกรรมที่ฮอตฮิตที่สุดเนาะฮอตฮิตที่สุดค่ะที่เด็กมหาวิทยาลัยทุกคนเนี่ยฝันอยากจะทำคือค่ายคือกิจกรรมค่ายอาสาเองหรือว่าค่ายในการไปทำประโยชน์เพื่อกับชุมชนหรือเพื่อสังคมอะไรเงี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่คณะศิลปศาสตร์เราฮอตมากแล้วก็นักศึกษาของเราทั้งสองพื้นที่เนาะพื้นที่ในเมืองมรินามนเองเนี่ยคือเรียกร้องให้คณะเราจัดค่ายเพราะว่าค่ายนี้เองนะเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนคุณหงฟ้าเพราะว่าเขาจะได้ฝึกทั้งเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณการแบบพัฒนาจิตอาสาการฝึกการแบ่งงานการทำการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกันการติดต่อประสานงานกับชุมชนกับหน่วยงานภายนอกนะคะรวมถึงการวางแผนคือมันรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้ทุกอย่างนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนเนี่ยแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะจบสาขาไหนก็ตามนะคะถ้าสามารถที่จะทำค่ายร่วมกับคนอื่นได้ออกกิจกรรมทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายนะคะร่วมกับคนอื่นได้คือน้องๆเนี่ยอาจารย์การันตีเลยว่าสามารถเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานคือพร้อมทำงานพร้อมใช้เลยพร้อมสำหรับใช้งานเลยผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขามาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกเฮ้ยมีความพร้อมอ่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาหลายๆคนนะที่จบจากคณะศิลปศาสตร์ของเราคือพอไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือทำสหกิจคือจบแล้วคือได้ทำงานต่อเลยคุณหงเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมกันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะน้องๆอาจจะอยากเห็นภาพว่าอาจารย์คือนอกจากเรียนแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนอกจากน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมามหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างนะนอกจากเรามาเรียนหนังสือซึ่งถามว่าเรียนหนักไหมก็มีความเข้มข้นในระดับของความเป็นอุดมศึกษานะคะมีความเข้มข้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไม่ใช่ภาพของการนั่งเรียนในห้องเรียนวิชาการนั่งเป็นแบบหมดชั่วโมงหมดชั่วโมงแบบนั้นอาจจะไม่ใช่น้องๆอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยมันจะมีทั้งเซกชันที่น้องๆได้เรียนในวิชาของการบรรยายที่เป็นองค์ความรู้นะวิชาในวิชาของการฝึกปฏิบัติลงมือทำนะรวมทั้งวิชาที่ต้องไปฝึกคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับคนอื่นทำงานร่วมกันเป็นทีมทำงานบางทีไขว้ข้ามสาขาอย่างท่องเที่ยวเองนี่ก็ไปร่วมกับทางนิเทศศาสตร์นี่บ่อยมากนะทำงานไขว้กันนะคะข้ามสาขาก็มีนะคะนี่คือรูปแบบของการเรียนการสอนแล้วนะคะแล้วอย่างอื่นแล้วหลังเลิกเรียนมีอะไร
มีพี่มีน้องนะคะมีกิจกรรมในสาขามีกิจกรรมของคณะมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เราได้เข้าร่วมถ้าเกิดว่าอยากมีพื้นที่ในการนำเสนอตัวเองอยากโดดเด่นนะคะทุกพื้นที่ในคณะศิลปศาสตร์นะคะต้อนรับน้องๆแล้วก็ปรึกษาทางสโมสรได้เลยนะมีกิจกรรมรองรับน้องๆ นะคะให้น้องๆอยากทำอะไรนะคะขอให้บอกแค่นั้นเองนะคะ มีชมรมนะคะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยทุกที่ก็จะมีของเราเองก็เช่นกันถ้าน้องๆชอบกิจกรรมรูปแบบไหนนะนอกจากการเรียนเราก็มีนะหลายๆคนจะคิดว่าเอ๊ะจบมาจากม.6 มาเรียนมหาวิทยาลัยเองเนี่ยต้องยังไงการอยู่หอพักยากไหมอันนี้ใช่นะอยู่หอพักยากไหมจะไปอยู่ยังไงเอ๊ะถ้าหนูมีแฟนหนูจะทำยังไงคะหนูไม่เคยมีแฟนมาเลยค่ะมีคนสอนเอาจริงๆมีคนสอนนะเรามีกูรูด้านนี้นะใช่ใช่ไลฟ์สดไปเรื่องกูรูด้านค่ะเออค่ะแล้วก็จะบอกว่าเจ้าแม่กูรูเรื่องอย่างนี้นะคือเป็นที่น่าแปลกมากพี่หงฟ้าอาจารย์พิมพ์เองเนี่ยได้รับการขอคำปรึกษาเนาะอย่างสโมสรได้รับการขอคำปรึกษารวมทั้งอาจารย์ที่ได้รับการขอคำปรึกษาในเรื่องของความรักนี่ก็เยอะนะบางคนแบบว่าอาจารย์หนูทำไมหนูไม่มีแฟนเลยอย่างนี้ก็มีมีอย่างนี้ไหมมีแอบรักมีรักข้างเดียวแอบรักออนไลน์ก็มีแอบรักออนไลน์แอบรักออนไลน์แบบกรีดการรุ่นพี่นะคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยคือถามว่านอกจากคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ยังคุยกับอาจารย์ได้เป็นกันเองเป็นกันเองจริงคือจะน่ารักมากถามพี่ลักกี้นี่คืออาจารย์ถึงขนาดว่ารู้จักอะไรนะรู้จักเฟซทุกคนโอ้ my god อาจารย์แบบค่ะแฟนของเพื่อนก็มีเป็นเขาเรียกฮะอะไรนะเพื่อนในเฟซรู้จักชื่อเพราะอย่างพี่ลักกี้เนี่ยคือเคยเรียนหลายประสบการณ์คือเรียนหลายที่มาบางทีอาจจะอาจารย์ของเราเนี่ยมีข้อดีคือเราไม่เหยียบเทียบกับที่อื่นแต่ของเราคือเรารู้เลยว่าเรารู้จักชื่อนักศึกษารู้จักคนนี้เป็นใครมีรู้หรือมีแฟนชื่ออะไรนะพี่ผมว่าเดี๋ยวนะก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าการเจาะลึกนะเพียงแต่ว่าเป็นความใส่ใจนะใส่ใจนักศึกษานะโดยเฉพาะการเรียนรู้ตัวตนของแต่ละท่านเนี่ยเนาะเวลาบางทีการเรียนมันก็จะมีปัญหาต่างกันใช่ไหมอาจารย์คะนอกจากอกหักรักคุดนะเพื่อนรักเพื่อนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนของการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะการเรียนบางทีก็เจอวิชาที่ง่ายใช่ไหมลักกี้บางวิชาก็ยากถูกไหมเคยมีถอดใจด้วยนะบางคนเรียนไปแล้วโอ้โหปีหนึ่งไปแล้วจะขึ้นปีสองฉันจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีไหมมีแม้แต่คนที่ออกไปแล้วผมเรายังติดตามนะอาจารย์เรายังติดตามเหมือนอาจารย์ภูมิบ้านคืออัตราการคงอยู่คือคำว่าอัตราการคงอยู่คือหมายความว่าถ้าเข้าเรียนกับเราแล้วอัตราเปอร์เซ็นต์ในการสำเร็จการศึกษาเนี่ยคือเราให้99.99ไหม99ถ้าไม่เหลียวจริงจังค่ะไม่ใช่ว่าโอ้มาที่นี่เรียนจบแน่นอนแต่มันคือการใส่ใจนักศึกษานะคะคือแบบขนาดว่าโอ้โหแบบหนูท้อมาหลายรอบอะอาจารย์ยังไปดึงหนูขึ้นมายังไปติดตามหนูขึ้นมาแบบจนเรียนจบนะล่าสุดก็มีเนาะพี่ที่เพิ่งจบแบบเรียนมาหลายรุ่นอาจารย์ก็ตามแบบคอยใส่ใจทุกอย่างคือเพราะฉะนั้นคืออยากบอกพี่หงฟ้าว่าคือที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคือเรารู้ว่าวันแรกที่น้องตั้งใจมาเรียนเนี่ยคืออะไรอยากเป็นบัณฑิตอยากเรียนจบค่ะแต่เส้นทางระหว่างตรงนั้นอะบางคนบอกว่าง่ายๆแต่มันยากสำหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นกระบวนการหรือว่าวิธีการเครื่องมือในการซัพพอร์ตที่อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะศิลปศาสตร์ของเราเองมหาวิทยาลัยของเราเองเพื่อนที่เราทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเราแบบเอ้ยให้รู้จักกันเนี่ยคอยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบเนี่ยก่อนที่จะมาแบบไม่ไหวแล้วมาปรึกษาอาจารย์เนี่ย มันทำให้เราสามารถเดินไปด้วยกันแล้วก็เรียนจบไปด้วยกันรับปริญญาพร้อมกันแบบนี้โหเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจแต่ขออย่างเดียวนะเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่อาจารย์ต้องบอกว่าลูกๆอ่ะต้องกล้าที่จะเข้าหาเราถ้ามีปัญหาเรามาคุยเลยเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ต้องเหมือนกันเนาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือน้องๆเพียงแต่น้องเนี่ยอย่ากลัวอย่าอายต้องกล้าเนาะฉะนั้นแต่ทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าเราบางทีอาจจะไม่ได้เดินมาคุยอะไรแล้วล่ะมันอาจจะมีช่องทางหลากหลายล่ะว่าจะเป็น LINE Facebook บางท่านไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเห็นแล้วว่ามีเป็นอาจารย์พิมพ์ลิขิตเป็นอาจารย์ภูมิเป็นพี่หงฟ้าเงี้ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยเนาะ
ใช่ค่ะวันนี้อินบ็อกหาพี่หงฟ้าพี่หงฟ้าอินบ็อกหาจันพิมพ์เลยถูกค่ะคือเวอร์ไวคือแบบว่ามันเป็นการแบบเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นการเป็นโลกที่มันเปิดแล้วค่ะมันกว้างมากแล้วก็มันสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องไปหาจันพิมพ์ถูกค่ะต้องเดินทางไปค่ะลักกี้เอาถึงละถึงพี่หงถึงได้หมดเลยคือมันมีช่องทางที่น้องๆสามารถติดต่อเราได้เยอะเพราะฉะนั้นให้น้องๆเห็นภาพของการเรียนปริญญาตรีเลยว่าน้องๆเข้ามาความรู้สึกที่น้องๆจะได้รับคือความอบอุ่น ตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่ที่นี่ความอบอุ่นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิชาการเราก็ยืนยันว่าเราก็เข้มข้นนะแต่ว่าไม่ได้เอาเป็นเอาตายถึงน้องๆจะต้องเครียดอะไรแต่ว่าเรายืนยันมาตรฐานที่น้องๆจบไปนะคะได้รับปริญญาอย่างสมภาคภูมิแน่นอนค่ะก็คือเรียนสนุกแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเห็นอาจารย์พูดโอ้โหวิชาการมากเลยนะเพราะว่าแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาก็สุดๆเลยแต่เราบอกว่าความสนุกที่ควบคู่ไปกับสาระความรู้เนาะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะผมชอบพูดคำนี้ว่ามันคือสาระบันเทิงอขออนุญาตแจ้งคุณหงฟ้าแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเอายกตัวอย่างที่อาจารย์พิมพ์บอกว่าคณะศิลปศาสตร์ของเรามันเป็นการบูรณาการศาสตร์เยอะมากโดยเฉพาะของผมเนี่ยศาสตร์ท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมครับผมไปชุมชนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนในแต่ละที่โจทย์สำคัญศาสตร์สาขาวิชาอีกอันนึงที่สำคัญมากชุมชนบอกว่าอยากรู้เรื่องการทำสื่อการใช้เทคโนโลยีมือถือที่ใช้ถืออยู่ทุกคนตอนนี้เนี่ยทำยังไงให้เขาใช้เป็นแล้วก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์เนื้อหาด้านการส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของเขาได้เนี่ยวันสิ้นเดือนนี้วันที่28 29ผมขอเชิญชวนเลยคณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยส่งคณาจารย์วิทยากร2หลักสูตรลงพื้นที่ที่วัดสว่างหัวนาคำร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์แหล่งท่องเที่ยวสวยมากใช่ก็คือมันเป็นความต้องการของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวนาคำเขาก็ประสานเข้ามาทางสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ประสานเครือข่ายวิทยากรจัดมาที่คณะของเราคณะเราก็จัดอาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับนักศึกษาที่เรียนอยู่เนี่ยลงไปในพื้นที่ฉะนั้นถ้าใครเอาง่ายๆเลยวันนี้เรามาในแนวแล้วถ้าใครยังอยากจะเรียนรู้เนี่ยวันที่28 29มา observe มาฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศในวัดสว่างหัวนาคำกับคณะเราได้ไปแอบดูได้ไปแอบดูเลยนะคะแจ้งเลยว่ามาติดตามมาจากไลฟ์สดเรานี่แหละนะคะแล้วก็มีถามมาด้วยนะคะว่าสำหรับน้องๆที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์นะพี่หงก็คนนึงนะที่เรียนคณิตศาสตร์เกรดสูงสุดในเกรด2นะได้4นะตอบโจทย์มากนะคะถ้าไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยทางคณะศิลปศาสตร์มีสาขาวิชาอะไรบ้างครับที่สามารถตอบโจทย์น้องได้บ้างสำหรับคนที่ไม่เก่งตัวเลขคืออย่างนี้ต้องบอกแบบนี้เลยว่าคณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยคือในทั้งหมดเลยนะทุกสาขาวิชาเราไม่ได้มีศาสตร์ที่เน้นตัวเลขเลยพี่อ๋อเหรอคะสังคมศาสตร์เราเป็นศาสตร์ของสังคมศาสตร์ถ้าน้องๆนะเก่งเรื่องอะไรรู้ไหมคะใช้ชีวิตประจำวันเอาตัวรอดอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ชอบวิชาสังคมชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นสื่อสารภาษาไทยได้แล้วก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานได้บ้างทุกสาขาวิชาเรายินดีต้อนรับเราไม่ได้เน้นทางคณิตศาสตร์เราไม่ได้เน้นทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นก็แจ้งน้องๆไว้แต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้หนูจะไม่ง่อยคณิตศาสตร์ไปตลอดหรอมีวิชาการศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาเป็นตรรกศาสตร์ง่ายๆนะคะที่ทำให้เราพัฒนาระบบสมองให้มีความคิดเชิงเหตุผลแค่นั้นเองนะคะให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบค่ะเพราะฉะนั้นพี่ลักกี้เองก็ผ่านมาแล้วเนาะวิชาวิชาพวกนี้นะคะพี่ลักกี้เรียนยากไหมให้น้องๆที่จะเข้ามาปีแรกพี่ลักกี้แชร์สักนิดนึงแชร์สักนิดนึงหนูเรียนผ่านมาพี่ลักกี้ได้เกรดเท่าไหร่แล้วเรียนยากแค่ไหนหลักสูตรอะไรของเราส่วนตัวของพี่นะครับพี่เรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ครับก็เรียนไม่ยากครับจะเรียนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับตัวกฎเกี่ยวกับของรัฐทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับผมนำมาใช้ในการทำโครงสร้างทางองค์กรนโยบายสาธารณะอะไรพวกนี้ครับกฎหมายเบื้องต้นก็มีครับผมเรียนไม่ยากครับตอนเทอมแรกได้ 4.0 ครับโอ้นะคะปรบมือปรบมือปรบมือเลยครับปรบมือเลยเก่งมากเก่งมากสำหรับพี่ลักกี้เรียนยังไงเอาตอนนี้ว่าพอเข้า
ี1เนี่ยพี่ลักกี้เรียนยังไงได้4จุดคะเรียนยังไงใช่แล้วเราปรับตัวยังไงเยอะมั้ยเพราะว่ามันผ่านระดับแบบน้องลักกี้อาจจะจบม .6 มาใช่มั้ยคะหรือจบสายไหนมาครับจบม .6 ครับม .6 มาเนาะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนไม่ใช้ชีวิตมหาลัยเนี่ยยังไงบ้างครับตอนแรกเข้ามาก็ตื่นเต้นครับกลัวตื่นไม่ทันนะครับก็ตื่นไม่ทันทีนี้พอได้มาเรียนก็มาเรียนทุกวันครับมาเรียนเช้ามามาก่อนอาจารย์ครับปกติมาก่อนอาจารย์มีเรียน9โมงมาสัก8โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมารออาจารย์แล้วก็อาจารย์สอนอะไรไปเราส่วนมากผมจะอัดวิดีโอไว้ครับอัดวิดีโอไว้แล้วก็นำไปฟังทีหลังแล้วก็เอามาทบทวนครับเป็นเทคนิคที่ดีมากเหมือนแบบเอามาทบทวนตัวเองเนาะครับแล้วก็ตอนจะสอบก็อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือจนถึงน่าจะดึกนะครับดึกแล้วก็เวลามาสอบก็ตั้งใจสอบครับแล้วก็เนี่ยแหละครับเวลามันก็มาช่วยงานเป็นเทคนิคของพี่ลักกี้ครับแต่อาจารย์พีผมชอบที่ลักกี้บอกว่าเขาอัดวิดีโอด้วยนี่คือสมัยตอนลักกี้อยู่ปี1ใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ปีไหนขึ้นปี2ครับอาจารย์อยากจะบอกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศิลปศาสตร์ของเรามีในเรื่องของการซัพพอร์ตเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมอาจารย์พิมพ์ในเรื่องของคือตอนนี้เราจะมีศูนย์สื่อดิจิตอลชุมชนที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะเอานักศึกษาที่สนใจใครสนใจได้หมดนะไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดกั้นเนี่ยเข้ามาฝึกทักษะดิจิตอลใครแบบมีความฝันระหว่างเรียนอยากเป็นยูทูบเบอร์ไปด้วยอยากทำช่องอยากอะไรอย่างเงี้ยก็มาพัฒนากันโอ้โหนี่ดีมากเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญกับผู้เรียนแล้วก็คณาจารย์บุคลากรด้วยคราวนี้พี่เข้ามาถามพี่ลักกี้อีกนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะก็คือจะถามพี่ลักกี้ว่าคือปรับตัวเนี่ยเรียนได้ 4.00 เนี่ยตอนมาปรับตัวเนี่ยมันต้องปรับอะไรบ้างจากชีวิตม .6 มาจบมาเข้าอุดมศึกษาเนี่ยใช่มันต้องปรับตัวเยอะไหมในความคิดพี่ลักกี้ถ้าน้องๆกำลังจะเข้ามาเรียนหรือกำลังจะเข้าปี1เลยเนี่ยต้องปรับตัวอะไรสำคัญที่สุดครับก็ปรับตัวเรื่องการจัดตารางชีวิตของตัวเองนะครับผมปกติผมก็เป็นคนนอนดึกนะครับนอนดึกแต่ว่าเราก็ต้องนอนดึกได้เราก็ต้องสามารถตื่นเช้าได้มาเรียนครับผมเพราะว่าเวลาเรียน9โมงอาจารย์นัดเรียน9โมงแล้วก็ตื่นมาให้ทันเวลาเรียนครับผมแล้วก็มาเรียนเช็คชื่อเป็นประจำแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาอาจารย์สอนครับเพราะว่าบางทีก็จะมีเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนมากผมแล้วผมจะนั่งข้างหน้าตลอดเลยครับนั่งข้างหน้าเป็นเทคนิคที่ดีครับนั่งหน้าตลอดไม่กล้าเล่นใช่ไหมใช่ครับไม่กล้าเล่นเพราะว่านั่งใกล้อาจารย์แล้วก็ตั้งใจฟังอาจารย์มองดูโปรเจคเตอร์อะไรเวลาอาจารย์สอนเวลาอาจารย์พูดเราก็ตั้งใจฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องยอมรับเนาะว่าทุกวันนี้มือถือกับชีวิตประจำวันนี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันแทบแยกไม่ออกอ่ะเกือบจะช่วงเวลานะแต่ถ้าใครไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสติหรือการตัดสินใจจริงความแบบยั้งเนาะเขาเรียกว่าไม่มีสติในการที่จะฟังอาจารย์สอนจะเล่นตลอดเวลามันก็เนาะอาจจะแก้ไขง่ายๆเหมือนลักกี้บ้าก็ได้นะที่หงนักศึกษาเราเก่งเพราะอะไรรู้ไหมจะบอกว่าเนี่ยเหมือนที่ลักกี้บอกคือเวลาอาจารย์สอนไปรอบเดียวเนี่ยคือนักศึกษาอัดฟังละหลายรอบเหมือนฟังอาจารย์สอนเรื่องเดียวอยู่แค่นั้นเรื่องอีกแล้วทำให้เวลาสอบนี่เก่งมากอ้าวแล้วคราวเนี้ยคณะก็เล็งเห็นเรื่องนี้แหละก็จะทำเป็นแบบเป็นสื่อการเรียนออนไลน์เลยให้น้องๆได้เข้าไปแบบฟังซ้ำๆรีพีทฟังซ้ำๆแบบเนี้ยได้อีกอ่ะคือแบบนอกจากอาจารย์หนูชอบแบบมาเจอหน้าอาจารย์หนูก็มาค่ะอาจารย์หนูว่าหนูสะดวกออนไลน์หนูจะฟังซ้ำๆก็ได้ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่กับผู้เรียนเลยตอนนี้คือเราค่อนข้างเลือกช็อปได้เลยใช่เรื่องนี้เลยนะคะเทคนิคที่พี่ลักกี้บอกเนี่ยคือคิดว่าน้องๆคนหนึ่งที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยที่กำลังคิดยากอยู่คิดหนักอยู่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดว่ายากเกินไปไหมพี่ลักกี้ไม่ยากเกินไปครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วมีความตั้งใจครับผมมีความตั้งใจพอถ้าเกิดว่าเราเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาแต่ละวิชาที่เราเลือกแล้วนะครับถ้าเกิดเราชอบนะครับถ้าเกิดเราชอบเราศึกษามาดีแล้วถ้าเกิดเรามาแล้วก็มันไม่เกินความสามารถหรอกครับผมนี่มันส่วนตัวผมแล้วตอนแรกก็เรียนอีกอย่างนึงมาตอนแรกเรียนวิศวะทีนี้ก็มาเรียนเป็นสาขานี้ก็รู้สึกว่ามันเข้ากับผมได้ดีเราสามารถไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมถามพี่ลักกี้พี่ลักกี้มีเพื่อนอยู่สาขาอื่นบ้างไหมมีครับมีสาขาอื่นครับก็สาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์นวัตกรรมอะไรพวกนี้มีเพื่อนที่เล่นด้วยกันรู้จักกันหมดเลยเรียกว่าเรามีเครือข่ายใช่ศึกษาด้วยครับที่ตั้ง
ที่ตั้งน้องๆไม่น่าจะกังวลใช่แล้วฟังพี่ลักกี้พูดแล้วโดยเฉพาะนะคะในโค้งสุดท้ายนี้นะอาจารย์พิลกิจค่ะนะคะต้องบอกว่านอกจากการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจนะคะคอนเนคชั่นต่างๆทั้งเครือข่ายท่านอาจารย์เองคณะเองนักศึกษาเองแล้วนะคะโค้งพิเศษนี้นะคะโค้งสุดท้ายนี้สิทธิพิเศษที่จะมอบให้กับทุกๆท่านเลยนะคะที่ชมอยู่นะวันนี้เราจะบอกว่ามาขายโปรเจกต์เลยก็ว่าได้สำหรับโครงการพิษไทยบ้านนะศิลปศาสตร์ของเราก็มีโปรเจกต์มอบให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเรียนนะคะและนะคะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าสาขานี้น่ะนะคะเป็นสาขาที่ชอบจริงไหมเรียนแล้วจะเรียนได้หรือเปล่าเราบอกว่าทดลองเรียนฟรี1เทอมนี่นะคะทดลองเรียนได้เลย1เทอมนะถูกใจค่อยไปต่อนะคะเทอม2เราก็ค่อยไปต่อและระหว่างเรียนเรายังมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนเหมือนที่น้องกี้พูดเหมือนสักครู่นี้ค่ะว่ารายได้พิเศษระหว่างเรียนเนี่ยถ้าเราเป็นคนขยันนะแล้วมีความตั้งใจแล้วหลายคนบอกว่าเจอพิเศษเศรษฐกิจมาอาจารย์นะคะทั้งรายได้ที่เคยมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะหนูอยากจะมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านได้ไหมก็ได้เช่นกันโดยเฉพาะศิลปศาสตร์ของเรามีสิทธิพิเศษมอบให้ด้วยค่ะมีสำหรับน้องๆเนาะที่แบบอยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าสมัครไปแล้วเนาะกำลังจะสมัครมาช่วงนี้นะคะคณะศิลปศาสตร์ของเราก็เข้าโครงการพิษไทยบ้านด้วยก็คือน้องๆที่อยากสมัครทุกสาขาวิชาที่อาจารย์พิมได้พูดไปตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะก็คือสามารถสมัครมาได้เลยนะคะก็คือให้ทดลองเรียนฟรีค่ะเทอมเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆอยากจะไปต่อก็เหมือนค่อยไปต่อรู้สึกว่าเอ้ยใช่แล้วหรือถ้าไม่ใช่น้องอยากเปลี่ยนสาขาก็ได้นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะในโครงการนี้นะสำหรับน้องๆที่สมัครแล้วเรายังมีในเรื่องของการผ่อนผันค่าเทอมด้วยนะสำหรับพิษโควิดช่วงนี้หลายๆคนคิดว่าเอ๊ะตัดสินใจไม่เรียนต่อตัดสินใจทำงานดีกว่านะคะคือขอให้เชื่อมั่นว่าในสังคมของเราเองนะคะการศึกษาก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นขอให้น้องเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็ถ้าเจอพิษโควิดนะคะก็สามารถผ่อนผันค่าเทอมได้ด้วยในช่วงนี้นะคะและถ้าเกิดว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าหนูแบบไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้เหมือนพี่ลักกี้หนูเรามีกองทุนกู้ยืมกยศ.นะคะคือกองทุนนี้คือมหาวิทยาลัยของเราค่อนข้างผลักดันให้นักศึกษาที่ยื่นกู้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับสิทธิ์นั้นนะคะก็คือสามารถไปติดต่อได้เลยที่สโมสรนักศึกษานะสำหรับคนที่อยากจะกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งได้ทั้งค่าเทอมได้ทั้งค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนเป็นตลอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคือไม่มีเงินก็สามารถที่จะเรียนได้นะคะรัฐสนับสนุนนะคะแล้วก็คณะเราก็เป็นส่วนงานนึงที่ส่งต่อน้องๆ นะคะเข้าไปสู่กระบวนการของรัฐที่ทำให้น้องสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็สามารถกู้ยืมกองทุนเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจโค้งสุดท้ายนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาในโครงการนี้ได้ด้วยนี่นะคะแล้วก็มีคำถามมาด้วยนะคะว่าถ้าสนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะอาจารย์ภูมิคะติดต่อเข้ามาเลยครับทางช่องทางสอบถามทั้งเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพจของคณะศิลปศาสตร์เองนะครับติดต่อเข้ามาทางช่องทางนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบกลับทันทีนะครับยังไงแล้วใครสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับรีบทักเข้ามาเลยนะคะหรือท่านไหนถ้าตัดสินใจแล้วค่ะ admission.ksu นี่ครับหน้าเลือกคณะศิลปศาสตร์ได้เลยหรือเข้าไปที่ Google ก็ได้ค่ะน้องๆค่ะง่ายมากเลยค่ะแค่นะคะเสิร์ชหาคำว่าสมัครเรียนต่อมกาฬสินธุ์มาเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของคณะของทางมหาวิทยาลัยเองหรือแม้แต่ตัวนักศึกษาเองนะคะวันนี้มาการันตีแล้วว่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยดียังไงบ้างเครือข่ายคอนเนคชั่นความน่ารักความอบอุ่นเกิดขึ้นที่นี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราในรั้วคณะศิลปศาสตร์นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้จะให้นอลากี้นะคะฝากถึงนะคะเชิญชวนพี่น้องๆนะคะเพื่อนๆนะบางคนเป็นเพื่อนๆเนาะบางคนเป็นน้องๆบางคนเป็นรุ่นพี่เราเนี่ยหรือแม้แต่ผู้ปกครองที่ชมอยู่ทางบ้านผ่านไลฟ์ของเราตอนนี้นะคะให้น้องลักกี้ฝากเชิญชวนสักนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะครับผมยังไงก็ฝากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยของเรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจมหาวิทยาลัยเพจสาขาเพจคณะแล้วก็ทางใน Google ใช่ไหมครับสามารถค้นหาเจอได้ครับผมแล้วลักกี้ห้าอยากมีพี่ลักกี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่เทคได้ไหมเอาเผื่อแบบปรึกษาส่วนตัวได้ไหมพี่ลักกี้ได้ครับให้คำปรึกษาน้องๆหรือว่าเพื่อนๆได้เลยนะครับ Facebook ก็คือเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์ภาษาอังกฤษครับผมเอกลักษณ์ภาษาอังกฤษพี่ลักกี้ไปคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ไลฟ์ละกันนะคะใครอยากจะเป็นเพื่อนพี่ลักกี้นะ
อยากจะเป็นรุ่นน้องอยากจะเรียนคณะศิลปศาสตร์เดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พี่ลักกี้นะคะมาคอมเมนต์ทิ้งท้ายไว้นะคะทักทายน้องๆด้วยเนาะนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็มาที่อาจารย์ทั้งสองท่านสักนิดนึงค่ะให้ฝากทิ้งท้ายเนื่องจากช่วงเวลาของเรานี่โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุยกันในครึ่งวันก็ครึ่งวันนะคะไม่หมดเลยเพราะเป็นนักพูดทั้งหมดเลยนะวันนี้จะยกเวทีให้เดี๋ยวให้อาจารย์ทิ้งท้ายเชิญชวนแล้วก็ถึงผู้ปกครองเองนะคะแล้วก็น้องนักศึกษาที่มองหาเส้นทางการศึกษาต่ออยู่ค่ะเชิญค่ะก็สำหรับอาจารย์ทิมนะคะก็ฝากนะคะในเรื่องเดียวนะคะก็คือขอให้น้องนักศึกษานะคะผู้ปกครองนะคะได้มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรเชื่อมั่นในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะว่าจะสามารถผลักดันให้บุตรหลานของท่านเองหรือว่าตัวของนักศึกษาทุกคนนะคะที่กำลังจะตัดสินใจเข้าเรียนเนี่ยมีฐานะความเป็นบัณฑิตเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐนะที่อยู่ใกล้บ้านของทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลักดันกิจกรรมต่างๆได้เสมือนเช่นกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมหาวิทยาลัยของเราจะเหมือนกับเรียนที่อื่นหรือเปล่านะคะขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราขับเคลื่อนการทำงานมานะคะก็มีทิศทางที่เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็กิจกรรมของเราก็เพิ่มขึ้นนะคะขอให้นักศึกษามั่นใจผู้ปกครองมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะค่ะครับสำหรับผมเนาะสำหรับผมผมก็อยากจะขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆเยาวชนไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมต้องขอบอกว่าขอประชาสัมพันธ์ไปยังทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยผมมองว่ากาฬสินธุ์คือหัวใจคือใจกลางสำคัญของภูมิภาคอีสาน20จังหวัดถ้าเรามายืนอยู่ที่กาฬสินธุ์เนี่ยเราจะขึ้นเหนือสุดก็คือบ้านผมไปที่หนองคายถ้าลงใต้สุดไปที่อุบลนั้นการที่เรียนอยู่ใจกลางของภูมิภาคอีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ง่ายสะดวกกับการที่จะกลับบ้านก็เหมาะมากๆกับลูกหลานชาวอีสานบ้านเรายังไงก็ขอเชิญชวนแล้วผมขอการันตีเลยด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนองคายแต่ได้มาหลงรักแล้วก็ฝากใจไว้ไดโนโรสที่กาฬสินธุ์เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรการเรียนรู้เยอะมากก็อยากเชิญชวนให้ลูกๆเยาวชนมาเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เราจะพาพวกเราทุกคนที่เรียนรู้เนี่ยออกไปหาแรงบันดาลใจไปหาประสบการณ์กับชุมชนกับภายนอกซึ่งตอนนี้คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ UUT ที่กำลังรันกำลังดำเนินการอยู่3น่าจะ3เนาะอาจารย์3พื้นที่ค่ะแล้วในพื้นที่ที่เราทำเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่านักศึกษาบัณฑิตประชาชนร่วมมือกันทำงานจริงๆยังไงผมก็อยากจะฝากเชิญชวนไปยังผู้ปกครองที่กำลังรับชมด้วยนะครับยังไงอย่าลืมนะครับถ้าคิดว่าอยากจะให้ลูกหลานได้อยู่บ้านอย่าลืมคิดถึงมอกาฬสินธุ์คิดถึงคณะศิลปศาสตร์ผมนี่ยังคิดเลยว่าถ้าเราเลือกเรียนไกลบ้านเราต้องได้จากครอบครัวไปแน่นอนนะครับจากพ่อจากแม่ไปแล้วกว่าจะเรียนจบอย่างน้อย4ปีนะ เรียนจบปุ๊บทำอะไรอีกทำงานมันน้อยคนนักที่ได้กลับมาทำงานในพื้นที่เนาะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าในช่วงเวลา4ปีที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยมาเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านดีกว่านะครับแล้วมอกาฬสินธุ์คณะศิลปศาสตร์จะช่วยผลักดันหาแรงบันดาลใจของพวกเราจนนำส่งไปสู่ความสำเร็จให้ได้นะครับด้วยพละกำลังของอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจริงๆขอแทรกนิดนึงอาจารย์ภูมิล่าสุดนี่นักศึกษาเราสมัครจากยะลาโอ้น่าสนใจมากคือสมัครจากยะลาเลยนะคะมาสมัครค่ะแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะที่มารายงานตัวเมื่อเฟสที่แล้วเนาะนะผู้ปกครองบอกเลยนะคะว่าน้องเนี่ยอยู่ใต้แล้วไกลมากแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะมาเรียนที่ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เท่านั้นเรียนด้านกฎหมายนะน้องมาด้านกฎหมายนะคะแล้วบอกว่าระบุเลยว่าตอนหนูต้องเรียนคณะนี้ที่นี่เท่านั้นนะคะต้องบอกว่านี่คือความเชื่อมั่นนะคะของน้องนักศึกษาเองใช่ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะไม่ได้ว่าเราจะเน้นแค่ในกาฬสินธุ์ใช่ค่ะอาจารย์ภูมิบอกคือล่าสุดนักศึกษาเรามาไกลมากมาจากหลายที่ชลบุรีเอ่ยยะลาเอ่ยสงขลาเงี้ยมีตลอดเติมเต็มความรู้ที่นี่จบมัธยมมาจบปวช.ปวส.ก็สน.ยังเรียนได้เลยใช่ไหมอ๋อได้ค่ะได้แน่นอนนะคะเติมเต็มความรู้ประสบการณ์ที่รั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะคำว่าความรู้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและสำหรับอายุผู้เรียนก็ไม่มีจำกัดด้วยน้องๆอยากจะเรียนระดับปวส.จบปวส.จบปวช.อยากจะมาต่อปริญญาตรีหรือนะคะจบปวช.มาอยากต่อปวส.ที่นี่ก็มีนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและตอนนี้
เรียกว่าขึ้นไปถึงระดับปริญญาเอกแล้วสำหรับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกใช่ไหมคะอาจารย์บินลุกิจค่ะแล้วก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะต้องบอกว่าดีกรีนะคะคอนเนคชั่นของทางอาจารย์เองที่เป็นคณะผู้เรียนแล้วก็คณะผู้สอนเองเนี่ยนะคะต้องว่าดีกรีความเชื่อมั่นแล้วก็คอนเนคชั่นทั้งในและต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเกิน 100% เลยสำหรับความพร้อมนะคะในการเติมเต็มความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆที่จะเป็นทักษะที่จำเป็นที่น้องๆจะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราวันนี้เปิดบ้านนะคะต้องบอกว่าเปิดเพียงเล็กน้อยค่ะเนื่องจากช่วงเวลาของเรานี่โอ้โหวันนี้นะคะอาจจะมีจำกัดสักนิดนึงค่ะ1ชั่วโมงเต็มที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้อาจจะฟังแล้วนะคะพูดคุยแล้วอาจจะยังไม่เพียงพออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์ไปที่ไหนบ้างนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจนะคะง่ายๆเลยค่ะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามชื่อเลยนะคะแอดมินของเรานะคะหนุ่มหล่อสาวสวยค่ะเนื่องจากเราไม่เห็นหน้าตากันนะคะ นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะมีคำตอบให้กับทุกท่านตลอดเวลานะคะคำถามไหนอยากจะเรียนอะไรหนูจะเรียนได้ไหมเรียนแล้วหนูจะเป็นอย่างไรบ้างอาชีพไหนที่เหมาะกับหนูนะคะหนูสวยมากหนูอยากเรียนท่องเที่ยวได้ไหมนะคะหนูจะเป็นแอร์โฮสเตสต่อยอดได้ไหมก็ได้อีกเช่นกันนะทุกคำถามค่ะมีคำตอบอย่างแน่นอนกับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดิฉันเองนะคะในส่วนของการทำงานส่วนกลางฝากด้วยสำหรับโค้งสุดท้ายรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะหมดเขตแล้วนะคะ25มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าช้าค่ะน้องๆไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปนะคะสมัครออนไลน์ได้ทุกชั่วทุกวันเวลาเลยนะคะตั้งแต่ตื่นนอนค่ะใครตื่นตีห้าสมัครได้เลยค่ะใครนอนตีสี่ก็สมัครได้อีกเช่นกันนะคะตื่นขึ้นมาตอนไหนนะคะก็สมัครได้ตอนนั้นเลยนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะสมัครเรียนของเราได้เลยค่ะผ่าน www.admission.khu.ac.th นะคะหรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ Google ได้เลยนะคะพิมพ์เลยค่ะว่าสมัครเรียนต่อมกาฬสินธุ์หรือเรียนต่อมกาฬสินธุ์ขึ้นมาได้หมดเลยนะคะเข้าไปดูข้อมูลค่าเทอมเอ๊ะทำไมนะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเครื่องมืออุปกรณ์เครือข่ายทั้งในต่างประเทศครบพร้อมมากเลยแต่ค่าใช้จ่ายนั้นนะคะดูเหมือนเป็นการดูแลนะคะในช่วงของทุกวิกฤตของทุกท่านนะคะว่าจะเป็นนักศึกษาเองผู้ปกครองเองนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะเรานำความรู้ไปสร้างคุณค่าและนำภูมิปัญญาไปสร้างสังคมนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเชื่อมั่นและก็ยึดมันมาตลอดนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆที่จะเป็นการตอบสนองนะคะเทรนในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เปิดใจทางผู้ปกครองเองนะคะอยากจะให้เป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะบัณฑิตที่เขาเรียกว่านะคะมีสิทธิ์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นความภูมิใจนะคะเท่าเทียมกันทุกประการเลยสำหรับการเข้ารับประชามาริยาบัตรก็ตามแต่นะนะคะปีที่จะถึงนี่ก็คือ1กุมภาพันธ์นะเรามีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยนะนะ1กุมภาพันธ์2565ค่ะนะคะบัณฑิตที่ภาคภูมิใจของเราจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมืองเรามีอาคารพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วรอทุกท่านค่ะเข้ามาเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวของฟ้าจะกลับมาพร้อมกับคณะที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะมีกูรูข้างด้าน อกหักรักคุดมาก็ได้นะเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันเป็นสาระความรู้ของเรากันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์นะคะพิมพ์ลิขิตนะคะอาจารย์ภูมิแล้วก็น้องลัคกี้มากๆเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาร่วมรายการแล้วก็มาแชร์อาจจะเป็นแค่ข้อมูลบางส่วนนะคะใครอยากเพิ่มเติมก็ช่องทางที่พี่หงฝาเองได้พูดคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขอบคุณนะคะในส่วนของสถานที่การอำนวยความสะดวกนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราด้วยนะคะท่านคณบดีดวลใจน่ารักมากๆเลยนะคะอำนวยความสะดวกส่วนของสถานที่แล้วก็พี่ๆนะคะเจ้าหน้าที่ท่านคณาจารย์ที่ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ไลฟ์สดของเราด้วยขอบคุณอย่างสูงค่ะโอกาสหน้าหงฟ้ากลับมาอย่างแน่นอนค่ะวันศุกร์นี้อย่าพลาดนะคะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพนำความรู้และก็นำในส่วนของสาขาวิชาต่างๆเทคนิคและก็เรียกว่านะคะเรามีสิทธิพิเศษมอบให้มากมายนะคะติดตามกันด้วยค่ะ 11:00 นถึงเวลา 12:00 นสำหรับวันนี้ขอลาไปพร้อมกับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากชีวิตเอาไว้ที่เธอแม้ยามนอนยังคงละเมออายอยากเจอหน้าเธอทุกวันอยากมาเรียนที่มกาฬสินธุ์มาอยู่ถิ่นแห่งเมืองน้ำดำมีค
ู่สาวหน้าตาคมคำวัฒนธรรมสวยล้ำงามตามาเด้อมาเรียนด้วยกันมาสร้างฝันทั้งฉันและเธอได้แต่รออยู่เสมอฮักเธอฮักมอกาลสินแน่นอนสาวหมอกาลสินฝากชีวิตเอาไว้ที่เธอแม้ยามนอนยังคงละเมอใครอยากเจอหน้าเธอทุกวันอยากมาเรียนที่หมอกาลสินมาอยู่ถิ่นแห่งเมืองน้ำดำมีผู้สาวหน้าตาคมคำวัฒนธรรมสวยล้ำงามตามาเด้อมาเรียนด้วยกันมาสร้างฝันทั้งฉันและเธอได้แต่รออยู่เสมอฮักฝากชีวิตเอาไว้ที่เธอแม้ยามนอนยังคงละเมอใครอยากเจอหน้าเธอทุกวันอยากมาเรียนที่มอกาลสินมาอยู่ถิ่นแห่งเมืองน้ำดำสาวหน้าตาคมคำวัฒนธรรมสวยล้ำงามตามาเด้อมาเรียนด้วยกันมาสร้างฝันทั้งฉันและเธอ